วันนี้ผมวันบำรุงนะครับมาลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่กกต.ตอนนี้ก็มีผลว่าไปเสร็จลาออกเรียบร้อยแล้วก็วันนี้อยากจะพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับเพราะวันที่9กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันประชุมพรรคเพื่อไทยหลังประชุมเสร็จผมก็ไปรอพบท่านหัวหน้าพรรคประโยคแรกที่ผมเข้าไปพบท่านแล้วผมพูดผมก็บอกว่าวันนี้พี่มามอบตัวทราบข่าวมาว่าทางหัวหน้าพรรคและผู้บริหารเนี่ยไม่สบายใจที่มีภาพของผมเนี่ยอยู่ในวันนับคะแนนที่บ้านอาแจ๊ดวันเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีผมขอเรียนกับหัวหน้าว่าครอบครัวอยู่บำรุงคุณพ่อผมตัวผมและคุณอานวรัตน์อยู่บำรุงจงรักภักดีต่อพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดไม่เคยคิดคดประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้นผมอาจจะคิดไม่รอบคอบที่คิดไม่ถึงว่ามีภาพผมออกไปวันที่เขานับคะแนนที่บ้านท่านคำนวณวิทุกประจักษ์ทุ่มเศษนั่นก็คือช่วงที่บิ๊กแจ๊ดแพ้แล้วไปให้กำลังใจกันในฐานะอาหลานพอผมอธิบายความออกไปก็ไม่มีท่าทีว่าอะไรจะดีขึ้นมาเลยไม่มีท่าทีว่าอะไรจะดีขึ้นมาบทสนทนามันมีมากกว่านั้นมันยังมีอีกหลายประโยคที่สื่อมวลชนยังไม่ทราบจึงเป็นเหตุให้ผมต้องพูดออกไปว่าขอลาออกบทสนทนามันมีมากกว่านั้นแต่ผมไม่อยากจะมาพูดต่อตรงนี้เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วที่มันนั่นคือลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีส่วนวันนี้ที่มาลาออกเนี่ยเพราะว่าเมื่อทางผู้ใหญ่ทางผู้บริหารเนี่ยผมไม่เข้าตาแล้วผมไม่เข้าตาท่านก็ไม่แฮปปี้ผมก็ไม่สบายใจถ้าไม่ลาออกจากสมาชิกพรรคเนี่ยเวลาพรรคมีกิจกรรมอะไรผมก็ต้องไปร่วมงานผมคงไม่ด้านด้านพอที่จะไปเดินเกะกะลกหูลกตาผู้ใหญ่ของพรรคถึงตัดสินใจมีวันนี้ผมก็แค่สสกทม.สอบตกนะครับแต่ที่สอบตกเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพมหานครมีสส33คนพรรคเพื่อไทยเนี่ยตก32คนถ้าเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยได้32คนมีผมสอบตกคนเดียวเนี่ยผมพิจารณาตัวเองตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องกลับไปพิจารณาด้วยนะครับว่านโยบายหาเสียงของพรรคครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรทำไมถึงได้ส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยเพียงคนเดียวจะว่าเป็นความผิดของผู้สมัครในกทม.ก็ไม่น่าจะใช่แล้วก็คนเรานะครับอย่าไปเกรงกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่จงหาทางอยู่รอดกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปผมไม่ทราบว่ากรณีของผมเนี่ยจะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่หรือจะตีวัวกระทบคราดผมรู้ว่าผมผิดผมไปมอบตัวไปอธิบายความแต่ผมไม่คิดว่าความผิดของผมมันจะหนักหนาสาหัสสากรรเพียงนี้ผมคิดไปเองว่าไปถึงเนี่ยก็อาจจะโดนดุตำหนิว่ากล่าวตักเตือนและฆ่าโทษไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเลยเถิดบานปลายไปถึงขนาดนี้